การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ณห้างสรรพสินค้าท็อปสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวและห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาลาดพร้าวนางพงเพชรจุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยแพทย์หญิงวรรณีวัฒนะปลัดกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคร่วมลงพื้นที่จากการตรวจสอบทั้งสองห้างสรรพสินค้าพบว่ามีการติดฉลากสินค้าที่มีรายละเอียดต่างๆตามกฎหมายกำหนดอย่างชัดเจนและได้เน้นย้ำกับผู้นำเข้าสินค้ามาจำหน่ายว่าต้องมีการจัดทำฉลากภาษาไทยกำกับบนสินค้าด้วยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการส่งความสุขอย่างแท้จริงในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างก็เรียบร้อยดีขอขวัญปีใหม่เนี่ยเราอยากจะเน้นย้ำว่าหนึ่งเรื่องสินค้าเนี่ยต้องดูว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าประเภทอย่างไรใช้ทำอะไรบ้างวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรเรื่องที่สองวันหมดอายุวันที่ผลิตวันหมดอายุต้องไม่ต่ำกว่า6เดือนนะคะที่เราบังคับไว้ผลไม้ต้อง3วันราคาถ้าเป็นของนำเข้าต้องมีฉลากภาษาไทยกำกับด้วยนะคะและสินค้าทุกอย่างต้องมีอย.ขณะที่แพทย์หญิงวรรณีวัฒนะปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าหลังจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจตามร้านค้าต่างๆทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมหานครแต่ยอมรับว่าการตรวจร้านค้าเล็กๆนั้นค่อนข้างลำบากจึงได้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมายค้าขายอย่างซื่อสัตย์เพื่อคนรับของจะได้ดีใจที่ได้รับของขวัญที่มีคุณภาพอยากขอความร่วมมือวันนี้เราจะส่งความสุขปีใหม่อยากให้ส่งของดีผู้รับได้ของดีของดีนั้นดูง่ายๆหมอว่าซื้อในร้านที่ให้ความร่วมมือมีฉลากทางสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตก็กำลังระดมสุ่มตรวจร่วมกับทางสคบท่านรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องนี้เราช่วยกันนะคะสังคมแห่งนี้เศรษฐกิจก็จะไปดีด้วยความค้าขายอย่างซื่อสัตย์สุจริตหากตรวจสอบชุดของขวัญแล้วพบสินค้าชำรุดหรือหมดอายุสามารถนำมาเปลี่ยนได้ที่ห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายไม่เกินวันที่29กุมภาพันธ์2567หรือหากสงสัยว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือพบว่ากระเช้าของขวัญปีใหม่ไม่มีการจัดทำฉลากสามารถแจ้งเบาะแสไปยังสคบผ่านช่องทางต่างๆเช่นสายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connectหรือในเว็บไซต์ www.ocpb.go.th สำหรับผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่แสดงฉลากสินค้าไม่ถูกต้องผู้ขายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นการกระทำของผู้ผลิตเพื่อขายหรือสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน